จริงๆเป็นคนชอบเพลงของพี่แบงค์วงแคลสอยู่แล้วนะคะเป็นยุคเราต้องบอกยุคคนวัย30ขึ้นนะคะก็จะต้องเป็นแฟนคลับวงแคลสแน่นอนค่ะแล้วก็เพลงค่อนข้างจะเนื้อจำง่ายสำหรับเรานะจะจำง่ายไม่เหมือนเพลงยุคสมัยใหม่ซึ่งสมองเราไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะแล้วก็เพลงวงแคลสน่าจะเหมาะกับวัยเราแล้วก็เสียงแล้วก็ความทรงจำของเราความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจท่านในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยบางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กน้อยเลยด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเป็นนักร้องเก่าเวลาคุณพ่อก็ไปร้องเพลงตามงานไปร้องเพลงตามสวนอาหารอะไรเงี้ยลากลูกไปด้วยแล้วลูกก็มีโอกาสขึ้นไปบนเวทีก็เลยมีความกล้าแต่เด็กๆแล้วก็เป็นคนหูไม่เพี้ยนเขาเรียกว่าอย่างนั้นมั้งเวลาฟังดนตรีอะค่ะขึ้นไม่เพี้ยนโน้ตอะค่ะเก็บอยู่ในหัวใจฉันคิดถึงและเป็นห่วงเธอรักเธออยู่เสมอไม่เคยลบเลือนก็ร้องเพลงลาดติ๊บมาตั้งแต่เด็กๆคือคุณป้าคุณปู่คุณย่าให้ติ๊บมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยการร้องเพลงนี่มันได้ตังค์นี่นาเราก็เลยยึดตั้งแต่ตอนนั้นดังนั้นตอนโตมาก็เลยร้องเพลงให้กับวงโรงเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วก็มามหาวิทยาลัยก็ร้องให้กับวงมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปมีวงกับอาจารย์ที่โรงเรียนอีกก็คือรับงานนอกเอาวงอาจารย์เขาจะไปรับงานบวชงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนักร้องในวงแต่ตอนนั้นยังพูดไม่เป็นเลยนะคะจนได้ฝึกประสบการณ์มาเรื่อยๆได้ร้องเพลงตอนปิดเทอมก็ไปหาร้านอาหารลงหาผับลงร้องเพลงหารายได้ตอนสมัยเรียนแล้วก็จับพัดจับผูได้มีเวทีนึงทำให้เราได้เข้ามาในวงการบันเทิงแต่ว่ากลายมาเป็นชมพู่ก่อนบ่ายซะก่อนค่ะอย่าขอให้เธอมั่นใจสัญญาในวงการเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการร้องเพลงช่วยได้ในเรื่องของเวลาไปโชว์ตัวเวลาโชว์ตัวเขาจะถามว่าร้องเพลงให้ได้ไหมร้องเพลงได้ร้องเพลงด้วยพิธีกรก็ได้หรือว่าบางงานเนี่ยที่เขารู้ว่าร้องเพลงได้เขาก็จ้างไปร้องเพลงเลยสมัยก่อนจะมีร้องเพลงเดี่ยวๆเหมือนพวกแบบเอ็นเตอร์เทนเดี่ยวอะค่ะตามผับตามอะไรเงี้ยก็ร้องคนเดียวแล้วก็เอ็นเตอร์เทนร้องคนเดียวแล้วเอ็นเตอร์เทนกับวงอะไรเงี้ยค่ะเธอที่อยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าอีกนานตอนแรกพอได้โจทย์มาว่าเป็นเพลงวงแคลสเนี่ยค่ะก็กลับไปย้อนดูทุกเพลงเลยค่ะว่าเพลงไหนเหมาะกับเราบ้างแล้วเราเป็นคนชอบร้องเพลงแนวแบบเหมือนจะแหกปากกึ่งอารมณ์โทนเสียทั้งคีย์ถ้าเทียบคีย์คือเป็นคนคีย์ต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูว่าเพลงไหนที่เขาค่อนข้างจะมีการแหกปากนิดๆอารมณ์หน่อยๆมันก็เลยมาลงตัวที่เพลงเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเพราะมันมีท่อนฮุกที่แหกปากแล้วก็มีท่อนแยกที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งก็น่าจะตรงกับเสียงเราแล้วก็เป็นทางที่เราชอบแล้วความหมายก็ดีด้วยค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้ความทรงจำที่ย้ำและช่วยเตือนเราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไปเวอร์ชันออริจินอลของแคลสเลยก็น่าจะมีความแข็งแรงเพราะว่าเป็นมุมของผู้ชายในมุมของชมพู่อาจจะมีความซอฟลงมาอีกนิดนึงในมุมของผู้หญิงเหงาขึ้นอีกหน่อยแต่ก็ยังมีความแข็งแรงในมุมของผู้หญิงบ้างเนี้ยค่ะอาจจะแตกต่างในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความแข็งแรงของชายหญิงนี่แหละไกลห่างคนละฟ้าแต่ด้วยรักและศรัทธาจะเชื่อมใจถึงกันทางสัญญาด้วยหัวใจไม่มีใครถ้าเป็นแบบเก่าของ Crash เนี่ยจะเป็นกีตาร์ก็จะเป็นซอฟๆหน่อยทีนี้เนี่ยพอมาเปลี่ยนเป็นสไตล์ของชมพู่ดนตรีมันจะหนักขึ้นคุณหวันคิดว่ามันจะคล้ายกับมิวสิคอลเลยแหละเพราะฉะนั้นดนตรีมันจะใหญ่การปรับเรื่องการร้องของชมพู่ก็เลยจะต้องมีพลังนิดนึงแต่เนื่องด้วยเขาเป็นคนเทคนิคเสียงเขามีพลังอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีข้อดีคือเขาสามารถซัพพอร์ตไปกับดนตรีที่มันหนักได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าบางทีมันจะหนักไปในการเล่าเรื่องตอนต้นๆ มันจะต้องมีหนักมีเบานิดนึงเพื่อให้เพลงมันไม่แข็งจนเกินไปก็เลยจะต้องเพิ่มหางเสียงให้เขานิดนึงอะค่ะให้เขามีอิมโพรไวส์นิดหน่อยเพื่อลดความแรงลงแล้วก็เพิ่มความหวานความเศร้าให้กับเสียงเขาเนี่ยจะเชื่อมใจถึงกันทางสัญญาด้วยหัวใจไม่มีใครOh
คาดหวังเลยเพราะเคยคาดหวังแล้วมันตื่นเต้นคุณพี่คืออย่างนี้พอตราบใดที่เป็นพิธีกรอยู่บนเวทีจะรู้สึกเฉยๆตราบใดที่ดูคนอื่นประกวดร้องเพลงอยู่จะเฉยๆหรือร้องตามได้โดยสบายใจหรือซ้อมแทนได้โดยที่ไม่คิดอะไรแต่ตราบใดที่ฉันคือหนึ่งในผู้เข้าประกวดปุ๊บเฮ้ยคืออะไรอ่ะทำไมก็ไม่รู้เวลาแล้วรีเวลาเห็นว่ามันมีคณะกรรมการที่คอยจับว่าตรงไหนผิดพลาดบ้างอ่ะไปกันใหญ่เธอที่อยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าอีกนานแสนนานนานเท่าไรไม่ลืมเลยก็อาจจะได้เห็นในความแปลกในอีกมุมหนึ่งของเพลงเพราะก็ไม่เคยร้องสไตล์นี้ออกทีวีเหมือนกันนะถ้าคาดหวังไว้เหมือนกันนิดๆว่าถ้าอารมณ์เราถึงในเรื่องของการแตะไปให้ถึงแบบการเล่าเรื่องให้ดีอย่างเงี้ยมันน่าจะได้เห็นภาพโชว์ที่สวยงามเราต่างผูกพัน